คมค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่26ตุลาคมนะคะต้องบอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธจะเด่นในเรื่องของการงานการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์การงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของนะคะที่ดินการงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหุ้นตัวเลขเอกสารทางการเงินต่างๆการค้าขายต่างๆทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นมีโอกาสที่ดีในเรื่องของนะคะเขาเรียกว่าการเงินการทองการเงินเนี่ยนะคะจะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาใครคิดจะกู้ยืมเงินอะไรนะคะหรือเซ็นสัญญาเรื่องการเงินเช็คเอกสารให้ดีมีโอกาสที่จะผิดพลาดหรือตกหล่นได้แค่มีโอกาสนะก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบต่อมาในเรื่องของความรักนะคะจะมีข่าวดีค่ะใครที่แบบโอ้โหรักกับแฟนสักระยะนึงแล้วเขาจะมาขอนะคะแต่งงานขอมั่นหรืออาจจะมีการมีบุตรเกิดขึ้นอาจจะมีการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของเรื่องของความรักนั่นเองก็ยินดีให้กับผู้ที่เกิดวันพุธด้วยนะคะ